ขอบคุณซีอุยทำชื่อเสียงโด่งดังชีวิตปัจจุบันเทิดพรมโนไพบูลย์นักแสดงนำหลังไม่ค่อยเห็นในทีวีหากย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนหลายคนคงจำได้ถึงละครเรื่องซีอุยโดยเป็นเรื่องราวของตำนานซึ่งละครเรื่องนี้มีออเทิดพรมโนไพบูลย์รับบทแสดงเป็นซีอุยแซ่อึ้งโดยจากบทบาทที่แสดงได้อย่างสมบทบาททำให้ชื่อของออเทิร์ดพรจึงกลายเป็นที่รู้จักของแฟนละครมากยิ่งขึ้นจากนั้นออเทิร์ดพรเริ่มห่างหายไปจากวงการก่อนในปี2559จะกลับมารับบทในละครยายกาลาตากาลีส่วนชีวิตปัจจุบันของออเทิร์ดพรได้ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งและโค้ชโบว์ลิ่งแล้วหากย้อนไปเมื่อ33ปีที่แล้วละครที่ทำเอาเด็กๆกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านนั้นก็คือละครเรื่องซีอุยของค่ายกันตนาที่ออกอากาศเมื่อปี2527ทางช่อง5เป็นละครที่นำแสดงโดยออเทิร์ดพรมโนไพบูลย์แสดงเป็นซีอุยแซ่อึ้งมณัชนกส่งศรีสุขแสดงเป็นภรรยาของซีอุยโอฐาปกรณ์ดิษยนันท์แสดงเป็นนายตำรวจมือปราบแหวนทิติมาสุตสุนทรแสดงเป็นภรรยาของโอฐาปกรณ์ซึ่งในเรื่องออเทิร์ดพรมารับบทหนักซีอุยจนทำให้การแสดงของเขาเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้กับบทบาทการแสดงที่สร้างขวัญแขวนให้คนดูทั่วประเทศมาแล้วหลังจากที่เป็นที่รู้จักจากเรื่องนี้ออเทิร์ดพรก็ผ่านการแสดงมาหลายต่อหลายเรื่องกระทั่งเริ่มห่างหายไปจากวงการล่าสุดเมื่อปลายปี2559ออดได้มารับเล่นซีรีส์ยายกาลาตากาลีซีรีส์ขวัญผวาในตอนซีอุย2มารับบทเป็นอาจารย์ส่วนชีวิตปัจจุบันของออดนั้นได้ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งและโค้ชโบว์ลิ่งที่เรียกได้ว่ามือรางวัลเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นายเทิดพรมโนไพบูลย์อดีตซึ่งเคยรับบทแสดงเป็นซีอุยซึ่งได้มาร่วมงานเผยด้วยว่าตนตั้งใจจะมาเงียบๆแล้วก็จะมาขอบคุณว่าตนได้อาศัยชื่อและประวัติของเขาทำให้ตนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามของนักแสดงตนอยากขอขอบคุณและดีใจแทนเขาว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับคืนความเป็นธรรมหลังจากทนทุกข์ทรมานในตู้60ปีเขาเป็นอิสระแล้วแล้วมาเป็นซีอุยได้อย่างไรจนมีวันหนึ่งก็มีคนไปตามบอกป๋าให้มึงไปหาก็ไปในห้องก็มีพี่ตั้มพี่โตแม่สมสุขแล้วก็อาจารย์ประดิษฐ์พอเราเดินเข้าไปพี่ตั้มเขาตะโกนมาก่อนเลยไอออดเนี่ยแหละเขาก็บอกออดไปตัดผมมาให้ดูเราก็ถามตัดยังไงเขาก็บอกก็ตัดเหมือนโกนสกินเฮดตัดให้สั้นเลยนะเหมือนนักเรียนโดนครูทำโทษมีหลากหลายเหตุผลที่ทำให้คนบันเทิงห่างหายไปจากงานที่ทำบางคนไม่มีคนจ้างบางคนไปทำธุรกิจส่วนตัวบางคนปีกไปใช้ชีวิตสงบๆแต่สำหรับเจ้าของบทซีอุยคนนี้สิ่งที่พาเขาไปจากวงการบันเทิงก็คือโบลิ่งตอนนั้นอายุประมาณ40กว่าๆพอเลิกกองถ่ายก็ไปกับเพื่อนกลุ่มของเจี๊ยบสักการะเขาก็ไปโยนโบกันเราก็ไปนั่งดูแล้วในนั้นแอร์มันจะเย็นมากคนไม่ได้เล่นเนี่ยถ้านั่งดูอย่างเดียวจะหนาวมากพอไป 2-3 ครั้งเราก็เบื่อก็บอกเพื่อนๆเฮ้ยถ้าจะนัดไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปรอที่นั่นเลยดีกว่าเล่นอะไรไม่เห็นสนุกเลยหนาวก็หนาว